จะพาท่านผู้ชมมาดูการทำจุลินทรีย์สะท้อนแสงนะครับเพื่อที่จะเอาไปรดต้นไม้ให้สวยงามนะครับอุปกรณ์มีผงชูรสก็น้ำปลาแล้วก็ไข่ด้านข้างผมนะครับน้ำนี่เป็นน้ำจากธรรมชาตินะครับฝั่งนี้เป็นน้ำจากธรรมชาติฝั่งนี้เป็นน้ำประปานะครับประปาหมู่บ้านแล้วก็อันดับแรกนะครับไปหาขวดมันนะครับนี่ครับเอามาแล้วก็แกะกล้าก่อนนะครับนี่แกะทิ้งไปเลยนะครับนี่ครับแกะทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าจะทำให้แสงมันเข้าได้ตลอดรอบขวดเลยนะครับถ้าไม่แกะก็คือแสงเข้าไม่ได้ผ่านไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือล้างแล้วเอาไปตากแดดนะครับเอาไปตากแดดไว้ให้แห้งนะครับส่วนผสมนะครับก็ตอกไข่นะครับ1ฟองครับปุ๊บตัวนี้จุลินทรีย์ตัวนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับทำแล้วต้องใช้เวลาเปลือกไข่ตอกแล้วก็อย่าทิ้งนะครับเอาไปใส่ผักได้อีกนะครับก็ต้องใช้เวลาประมาณสัก1สัปดาห์นะครับนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับเทผงชูรสไป1ช้อนนะครับ1ช้อนแกงนะครับเข้าไปเลยครับละลายเข้ากันนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลา1ช้อนแกงนะครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ทำก็ให้ทำไว้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะไม่อาจจะไม่เป็นทุกขวดก็ได้นะครับเพราะว่าน้ำจากแหล่งน้ำนะครับเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าในน้ำในอากาศของเรามันก็มีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับมาเก็บก่อนนะครับทีนี้เรามาดูครับสำหรับน้ำ1ขวดนะครับน้ำ1ขวดอันนี้ก็เป็นน้ำ1ลิตรนะครับน้ำอันนี้เป็น 1.5 นะครับใส่ประมาณไหนก็ 1.5 ใส่ช้อนนึงครับ 1.5 ใส่ช้อนแบบนี้นะครับแต่1ลิตร1ลิตรก็ใส่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องให้เต็มช้อนนะครับมาใส่ดูครับครั้งแรกก็ทำไว้เยอะๆนะครับนี่ปล่อยผมออกแบบเองนะครับอันนี้ครับ1ลิตรนะครับเห็นไหมครับลงแล้วจะเป็นสีขาวนะครับ1ลิตรโอเค1.5 นะครับนี่ 1.5 1.5 ก็มีเต็มช้อนนะครับนิดครับนี่ 1.5 ครับสามารถใส่เยอะได้ไหมได้ครับบางครั้งมันอาจจะไม่มีผลนะครับอย่าใส่น้อยเกินไปแล้วก็อย่าใส่มากเกินไปนะครับพอดีนะครับครั้งแรกควรทำให้เยอะๆนะครับหลายๆขวดนะครับโอเคนะครับนี่ครับหมดนะครับไข่1ลูกแล้วก็ผงชูรส1ช้อนแล้วก็น้ำปลา1ช้อน1 2 3 4 5 67ขวดนะครับที่ผมทำไว้หมดพอดีนะครับโอเคทางกลางนี้ก็ปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนะครับขวดเลยนะครับ
ขยอยให้เข้ากันนะครับเอาครับนี่พอเขยอแล้วมันจะมีฟองนะครับจะมีฟองขึ้นมานะครับเปิดฝานะครับเปิดฝาแล้วก็บีบขวดมานะครับนี่แล้วก็ปาดฟองทิ้งได้เลยครับโอ้โหบีบแรงไปหน่อยครับนี่ครับก็ปิดฝาไว้นะครับรอบนี้ผมก็ทำไว้7ขวดนะครับก็น้ำไม่เหมือนกันนะครับน้ำจากธรรมชาติกับน้ำจากประปาหมู่บ้านนะครับที่จริงมันน้ำอะไรก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะไปตักเด็ดนะครับตรงนี้ก็เด็ดน้อยครับตรงนี้ตักนะครับไปครับในส่วนที่เอาไปตากแดดนะครับเอาไปพึ่งแดดนะครับก็มองแดดแล้วก็แดดเข้าได้รอบๆนะครับอันนี้ครับเอาไปตั้งกลางแดดไว้นะครับให้แดดส่องเข้ารอบๆนะครับตั้งห่างๆกันนะครับไม่ต้องให้ชิดเกินไปนะครับโอเคครับคราวนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็รอเวลานะครับให้น้ำเปลี่ยนสีนะครับแต่ผมก็บอกไม่ได้นะครับว่าจะเปลี่ยนสีไปทั้งหมดหรือเปล่าแบบนี้มันไม่มีหัวเชื้อนะครับก็มันทำให้มีหัวเชื้อนะครับนี่ครับแดดมาฝั่งนู้นนะครับก็ส่องมานี้นะครับก็อย่ามาทับกันนะครับทับแสงกันนะครับห่างกันสักหน่อยนะครับแล้วก็อีกประมาณ 4-5 วันนะครับเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆทำอะไรดีๆเดี๋ยวมาทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ